สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวนี่ก็คือวิหารแก้ววัดท่าสูงครับนี่ก็มาอีกช่องหนึ่งของภายในวิหารแก้วเดี๋ยวผมจะพาดูแต่ละช่องครับนี่ก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นภาพกระจกสะท้อนแสงเสาก็เลยแก้วก็เลยทำให้วิหารแก้ววัดท่าสูงดูเหมือนกว้างใหญ่ไพศาลมากครับดูไฟข้างบนที่สวยงามมากนี่ดูด้านเฉียงครับคนก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปเช็คอินมาไหว้พระทำบุญเยอะมากก็คือภายในวิหารแก้ววัดท่าสูงนะครับจุดนี้เอาให้ดูก็มีองค์พระประธานอยู่ด้านนะครับทางด้านนี้ก็ยิ่งใหญ่สวยงามทางด้านนั้นเป็นเจดีย์ที่บรรจุร่างของหลวงพ่อที่สร้างวัดนะครับให้ประชาชนได้มาเคารพไหว้บูชาก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละช่องครับเดี๋ยวจะเลื่อนมาช่องเดี๋ยวจัดมาแต่ละช่องก็จะน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้ามองข้างล่างก็เหมือนมองข้างบนประมาณเป็นหินอ่อนครับสะท้อนทางนั้นเป็นพรมดูนะครับอันนี้จะให้ดูแต่ละช่องแต่ละช่องภายในวัดจะให้ดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งครับทั้งแต่ละช่องเนี่ยสวยงามหลายอันนี้ก็จะเดินเข้ามาอีกฝากหนึ่งภายในวิหารทองคำครับสวยงามมากใครที่มาจังหวัดอุทัยธานีก็อย่าลืมมาเที่ยวชมวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือวัดท่าสูงแห่งนี้ครับช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ